เปิดผลคนบ้านอดีตผู้อํานวยการโรงเรียนฆ่ายกครัว4ศพพบเป็นคนชอบเล่นปืนข่าวด่วนวันที่23กรกฎาคม2567 12:33 น.เปิดผลตรวจค้นบ้านอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมือสังหารฆ่ายกครัว4ศพก่อนลั่นไกสลดศพที่5คารถเจอเพิ่มอีก3กระบอกพบเป็นคนชอบเล่นปืนเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่23กรกฎาคม2567พลตำรวจตรีรุทธพลนวรัตน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุกรณีนายปัทภีขอสงวนนามสกุลอายุ52ปีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ก่อเหตุใช้อาวุธปืนลูกซองยาวยิงนางสาวดวงเดือนขอสงวนนามสกุลอายุ41ปีผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งจอศรีสะเกษอดีตภรรยาสามีใหม่ของภรรยารวมถึงพ่อและน้องเขยเสียชีวิตที่ใจศรีสะเกษก่อนจะขับรถเก๋งหลบหนีมายังบ้านเกิดและถูกตำรวจไล่ล่าจนมุมก่อนจะใช้ปืนกระบอกที่ใช้ก่อเหตุสังหาร4ศพยิงตัวเองเสียชีวิตในรถเก๋งเมื่อเวลาประมาณ23:30 นของวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาบริเวณ4 แยกพินทองหมู่13ตำบลไพศาลตัดกับถนนสาย24โชคชัยเดชอุดมเปิดผลตรวจค้นบ้านอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมือสังหารฆ่ายกครัว4ศพก่อนลั่นไกสลดศพที่5คารถเจอเพิ่มอีก3กระบอกพบเป็นคนชอบเล่นปืนพลตำรวจตรีรุทธพลกล่าวว่าภายหลังจากผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรประโคนชัยได้รับการประสานจากสภ.เมืองศรีสะเกษว่าคนก่อเหตุยิง4ศพน่าจะหลบหนีกลับมายังบ้านเกิดในพื้นที่ตำบลหนองบอนอำเภอประโคนชัยจึงได้นำกำลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบกระทั่งพบรถต้องสงสัยขับสวนออกมาจึงได้ขับติดตามจนพบอ่านข่าวไทม์ไลน์5ศพพ่อเศร้าดูร่างผู้อำนวยการฆ่ายกครัวนาทีระทึกล่าเก๋งดำก่อนจบชีวิตคารถอ่านข่าวเปิดข้อความสุดท้ายคำสั่งเสียผู้อำนวยการฆ่ายกครัวยิงดับ4ศพเขียนทิ้งไว้ในรถอ่านข่าวแม่อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเผยฟางเส้นสุดท้ายทำลูกชายแค้นบุกยิงดับรวม5ศพจากนั้นก็ได้ทำตามยุทธวิธีประกาศให้คนร้ายลงจากรถและปิดล้อมรถคนร้ายไว้ประสานทางวิทยาการมาตรวจสอบตามกระบวนการส่วนอาวุธปืนลูกซองที่ใช้ก่อเหตุตรวจสอบแล้วเป็นปืนที่มีทะเบียนทั้งนี้ล่าสุดจากการตรวจค้นบ้านในตำบลหนองบอนยังพบปืนอีก3กระบอกคือปืนสั้น2กระบอกและปืนลูกซองยาว1กระบอกรวมปืนลูกซองยาวที่ใช้ก่อเหตุเป็น4กระบอกตรวจสอบเบื้องต้นปืนทั้ง4กระบอกมีทะเบียนถูกต้องจากข้อมูลและอาวุธปืนที่ผู้ตายครอบครองหลายกระบอกทราบว่าผู้ตายเป็นคนชอบเล่นปืนส่วนเหตุจูงใจในการก่อเหตุยิงเสียชีวิต4ศพให้ทางศรีสะเกษเป็นคนดำเนินการในส่วนของสภ.ประโคนชัยก็ดำเนินการในส่วนที่นายปัทภียิงตัวเองเท่านั้นซึ่งศพของนายปัทภีอยู่ระหว่างผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลก่อนจะมอบร่างให้ทางครอบครัวนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป เชอรีนร่ำไห้เผยนาทีวิ่งหนีถูกทำร้ายหนักจนคิดว่าจะตายไหมขออดีตสามีอย่ามายุ่งในชีวิตอีกบันเทิงวันที่23กรกฎาคม2567 12:07 น.หยุดได้แล้วให้มันจบแค่นี้สงสารลูกเชอรีนร่ำไห้เผยนาทีวิ่งหนีถูกทำร้ายจนคิดว่าจะตายไหมสู้ก็ยิ่งรุนแรงหนักขึ้นไม่ขออะไรอดีตสามีขออย่ามายุ่งในชีวิตอีกเผยไอดอลดังพี่ชายห่วงมากเชอรีนเดอะสตาร์หรือเชอรีนณัฐจารีเปิดใจทั้งน้ำตาหลังเข้าแจ้งความที่สน.ทองหล่อพร้อมทนายแก้วมนชัยกรณีถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกายและหลังเลิกรายังตามข่มขู่คุกคามทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยกับตัวเองและลูกสาวอ่านข่าว
เปิดบาดแผลเชอรีนถูกทำร้ายเผยเลิกกันยังคุกคามเริ่มไม่ปลอดภัยตัวเองลูกสาวขอแจ้งความเชอรีนวันนี้มาแจ้งความเนื่องจากถูกทำร้ายร่างกายและถูกคุกคามตั้งแต่แต่งกันจนมีลูกด้วยกันถูกทำร้ายทั้งหมด4ครั้งเขาเริ่มทำร้ายตั้งแต่คลอดลูกครั้งแรกมีการทะเลาะกันมีอาการมึนเมาตนถูกตบเข้าที่หน้าหลายครั้งครั้งแรกค่อนข้างรุนแรงมากเหมือนกันแต่เหตุการณ์ครั้งสุดท้ายเขาตบหน้าเราถึง10ครั้งตอนเชอรีนนอนอยู่บนเตียงเขานั่งอยู่ข้างๆเขาก็บอกว่าตอบสิเรารู้แล้วว่าถ้าเกิดตอบโต้มันจะรุนแรงขึ้นเพราะที่ผ่านมาเราเคยต่อสู้มามันรุนแรงขึ้นและหนักขึ้นเราเลยอยู่เฉยๆเขาก็ตบไปเรื่อยๆที่ผ่านมาทำไมไม่ยอมแจ้งความเชอรีนอยากประคองความเป็นครอบครัวจริงๆแล้วตนไม่อยากเป็นข่าวเพราะมันกระทบถึงลูกแต่รู้สึกว่าเขาคุกคามเราเรื่อยๆและรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วเสียงสั่นเครือน้ำตาไหลทุกครั้งที่เขาทำร้ายร่างกายเขามีสติไหมเชอรีนเมาทุกครั้งทุกครั้งที่ทำร้ายร่างกายเราแล้วพอเขาได้สติเขาก็จะบอกว่าเขาทำไปเพราะความเมาเขาขอโทษเขาขาดสติเขาจะไม่ทำอีกครั้งแรกที่เขาทำร้ายร่างกายเราช่วงเดือนพฤษภาคมปี65ครั้งที่2เดือนกรกฎาคมปี65ครั้งที่3เดือนเมษายนปี66มีหลักฐานที่เป็นคลิปและภาพทั้งหมดใช่ไหมเชอรีนใช่ค่ะทนายแก้วมีแชทข้อความในการพูดคุยกันและมีคลิปเสียงต่างๆส่วนเรื่องของการเจรจามีเก็บไว้เป็นหลักฐานครับสาเหตุเกิดจากอะไรเชอรีนเกิดจากความหึงหวงเขาเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงและหึงมากเวลาปกติที่ไม่ได้มีอาการมึนเมาก็เป็นคนที่หึงหวงรุนแรงอยู่แล้วเป็นคนที่ใช้คำพูดที่รุนแรงอยู่แล้วพอบวกกับอาการมึนเมาเขาก็จะลงมือหนักขึ้นสาเหตุที่ทำให้เขาเกิดอาการหึงหวงส่วนใหญ่จะเป็นเพราะเกิดความเข้าใจผิดกันบางครั้งมีรุ่นน้องหรือเพื่อนทักมาหาเขาก็ไม่พอใจที่คุยกันเราก็อธิบายและให้ดูแชทเพราะเราบริสุทธิ์ใจแต่เขาไม่โอเคครั้งแรกที่เราถูกทำร้ายได้มีการคุยกันไหมเชอรีนมีคุยกับแม่เขามากราบขอขมาแม่ขอขมาหนูและคุยกันว่าจะไม่ทำอีกทุกครั้งมีการสัญญาเกิดขึ้นมีการพูดคุยกันทุกครั้งแต่ยังทำอยู่เราคิดว่าจะหยุดไหมพอไหมแต่เราก็ไม่อยากทำให้ครอบครัวแตกแยกตอนที่ถูกทำร้ายร่างกายลูกเราอยู่ด้วยไหมเชอรีนอยู่แต่อยู่กันคนละห้องเขาไม่เคยทำร้ายร่างกายลูกช่วงที่ทำร้ายร่างกายมีแผลตอนลูกยังเล็กมากเขาไม่รู้เรื่องที่ตัดสินใจแยกทางกับเขาเพราะเราเป็นห่วงชีวิตน้องแล้วในวันที่ถูกตบหน้าหลายครั้งเชอรู้สึกได้ว่าถูกคุกคามถึงขั้นที่ว่าไม่รู้ว่าจะถึงกับเสียชีวิตไหมวันนั้นเลยวิ่งเท้าเปล่าออกมาหลังบ้านมีแค่โทรศัพท์ติดตัวกลัวว่าถ้าเกิดเราออกมาจากทางหน้าบ้านเขาจะได้ยินเสียงและก็โทรหาเพื่อนที่อยู่ละแวกนั้นเพื่อจะหนีออกมาส่วนลูกตอนนั้นอยู่กับพี่เลี้ยงอีกห้องหนึ่งเรารู้ว่าเขาไม่ทำอะไรลูกๆน่าจะปลอดภัยตอนนี้ลูกอยู่กับเราส่วนใหญ่เขาจะคุยกับเราเรื่องอะไรเชอรีนส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เขาอยากที่จะเอาลูกไปเลี้ยงที่เราตกลงกันคือถ้าเกิดลูกอยู่กับเราเขาก็จะไม่ส่งเสียแต่ถ้าเกิดลูกอยู่กับเขาเราก็จะไม่ต้องเสียอะไรเลยบอกว่าขอให้ลูกอยู่กับเธอเพราะเลี้ยงเองได้เขาเข้ามาก่อกวนเราแบบใดบ้างเชอรีนเป็นเรื่องการติดตามวันก่อนเขาโทรมาบอกว่าเขาอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเราเขาสามารถดูได้หมดเข้าบ้านใครมารับมาส่งอยู่กับใครเขาสามารถรู้ได้หมดเขาโทรไปบอกแม่ด้วยว่าวันนี้เธอออกจากบ้านและกลับบ้านกี่โมงได้ถามไหมว่าเขาต้องการอะไรเชอรีนเขาอ้างว่าเขาเป็นห่วงลูกเขาเลยเอาคนมาตามมาดูว่าเธอจะอยู่กับลูกไหมจะมีเวลาอยู่กับลูกไหมตอนคบกันเขาเป็นคนยังไงเชอรีนท
ถ้าตั้งแต่ที่เป็นสามีภรรยากันตั้งแต่แต่งงานกันมาเขาก็ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องอารมณ์นี่แหละค่ะเรื่องอารมณ์รุนแรงแล้วก็ทะเลาะกันค่อนข้างบ่อยแล้วก็ทำอะไรก็ต้องตามใจเขานิดหนึ่งค่ะซึ่งก่อนที่จะมีลูกเขาดูแลดีมากค่ะให้แต่งตัวได้ให้ออกไปเจอเพื่อนได้แต่ว่าหลังจากที่แต่งงานกันแล้วเธอแต่งตัวไม่ได้ออกไปหาเพื่อนไม่ได้เสียงสั่นไปทำงานไม่ได้ก็คือต้องอยู่กับเขาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลกักขังไม่ให้ออกไปเจอโลกภายนอกใช่ค่ะตอนนั้นเราก็ทำใจค่ะก็อยู่กับลูกให้มีความสุขที่สุดค่ะพยายามโฟกัสที่ลูกพยายามมองว่าโอเคเราไม่ไปไหนก็ได้เราไม่ทำอะไรก็ได้เราอยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วกันเราได้มีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นแล้วกันพยายามมองในมุมที่ดีค่ะวันนี้มาแจ้งความในข้อหาอะไรทนายแก้วเดี๋ยวขอเล่าเรื่องนี้ให้ตำรวจฟังมันจะผิดข้อหาอะไรก็แล้วแต่พนักงานสอบสวนครับในฐานะทนายฟังแล้วรู้สึกอย่างไรก็เป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวก็สงสารน้องเขาแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เขาทำเป็นเรื่องของการที่เขาต้องเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวจะไปแจ้งความก็กลัวต่างๆนานามันเป็นเรื่องที่ถึงจุดแล้วครับก่อนมาก็ได้มีการคุยกับพี่ชายคุณแม่และทุกๆคนแล้วเลยตัดสินใจมาแจ้งความครับพบแพทย์มาเรียบร้อยแล้วรายละเอียดผมพร้อมอยู่แล้วเหตุการณ์นี้สร้างความกระทบจิตใจยังไงบ้างเชอรีนก็รู้สึกหวาดระแวงค่ะแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตไม่ปลอดภัยร้องไห้รู้สึกกลัวไปหมดคือหลังจากที่เลิกกันช่วงแรกก็ยังมีมาเจอกันบ้างเพราะเราก็ยังอยากให้ลูกได้เจอพ่อได้ใช้เวลาอยู่กับพ่อแต่ว่าทุกครั้งที่เราเจอเราก็จะกลัวเขามากๆกลัวว่าวันนี้เขาจะไม่พอใจอะไรอีกไหมวันนี้เขาจะไปถึงขั้นไหนอีกก็เป็นความกลัวและความหวาดระแวงแล้วทุกวันนี้ที่ถูกติดตามถูกพูดจาแบบนี้ใส่เราก็รู้สึกว่าชีวิตตัวเองไม่ปลอดภัยเลยถ้าเขาอยากไกลเกลี่ยเราพร้อมคุยไหมเชอรีนให้ทนายคุยค่ะเชอขอไม่คุยด้วยทนายแก้วเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวขอรอกลับไปฟังข้อเสนอของเขาก่อนว่าเขามีข้อเสนออะไรเชอรีนถามว่าอยากได้อะไรอยากให้เขาเลิกยุ่งค่ะแค่นั้นเลยอยากให้เขาเลิกยุ่งกับชีวิตเธอไม่อยากได้อะไรจากเขาเลยร้องไห้ก่อนมาแจ้งความได้บอกเขาไหมว่าถ้าไม่เลิกยุ่งจะแจ้งความทนายแจ้งครั้งที่สี่มีการเตือนไปแล้วรอบหนึ่งเชอรีนเธอเคยเตือนเขาไปแล้วว่าถ้าเขาไม่หยุดเธอก็คงต้องทำอะไรเพื่อตัวเองเหมือนกันเธอก็ไม่ได้พูดถึงขั้นว่าจะแจ้งความหรือจะเป็นข่าวอะไรขนาดนั้นได้แต่บอกว่าถ้าเขาไม่หยุดก็คงต้องทำอะไรสักอย่างเหมือนกันก็ขอให้เขาหยุดทางคุณพ่อคุณแม่เราว่าอย่างไรบ้างเชอรีนที่บ้านซัพพอร์ตทุกอย่างที่เธอเลือกเพราะคนที่ต้องผ่านเรื่องราวก็คือเธอแล้วไม่ว่าจะเจออะไรขึ้นเขาก็อยู่ข้างๆคอยซัพพอร์ตเอาทางที่เธอสบายใจแล้วก็เลือกได้ดีที่สุดค่ะพี่ชายเขาก็เป็นห่วงมากค่ะเมื่อวานก็โทรคุยจริงๆเขากลัวตอนแรกเธอไม่อยากให้เป็นข่าวเธออยากมาแจ้งความเฉยๆอยากให้มีบันทึกประจำวันไว้ถ้าในอนาคตเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยมันเคยมีการแจ้งความไว้นี่คือที่ปรึกษากับทนายแก้วนะคะแต่ว่าพอเธอเล่าให้ทนายฟังเรื่องที่เขาตามมาคุกคามตามมาเฝ้าดูก็คุยกันว่าคิดว่าถ้าสมมุติไม่เป็นข่าวไม่ออกมาสู่แสงแล้วถ้าวันหนึ่งเธอหายไปหรืออะไรอันนี้ไม่รู้นะคะพูดไปก่อนคือจะไม่มีใครรู้แล้วก็จะอันตรายต่อตัวเธอและลูกด้วยทนายแก้ววันนี้เป็นการแจ้งความเป็นคดีครับคือพฤติกรรมในการติดตามคุกคามเนี่ยมันมีหลายครั้งแล้วก็ซ้ำๆจนน้องเขารู้สึกว่ามันผิดปกติมาตลอดแต่ก็ไม่ถึงกับรู้ตัวจนฝ่ายชายโทรมาบอกเขาก็อ้าวรู้ได้ยังไง
ว่าหนูไปไหนอยู่ไหนมันเลยเป็นเรื่องที่เขาหวาดกลัวจริงๆตอนนี้ใช้ชีวิตยังไงเชอรีนก็พยายามใช้ชีวิตต่อค่ะเพราะว่าด้วยความที่เธอต้องดูแลลูกเองทั้งหมดมันก็ต้องทำงานหาเงินต่อให้เราเครียดหรือกลัวที่จะออกไปข้างนอกแค่ไหนเธอก็ยังต้องไปเพราะว่ามีงานที่ต้องทำยังต้องหาคอนเน็กชันตัวเองเพื่อเริ่มอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าเธอก็หยุดชีวิตไปเพื่อครอบครัวมานานแล้วทุกอย่างมันเหมือนเริ่มใหม่ทั้งหมดค่ะก็เลยค่อนข้างที่จะกลัวแหละแต่ว่ามันก็ต้องทำค่ะต้องพยายามเป็นแม่ที่สุขภาพจิตดีเพราะเราก็ต้องพยายามเลี้ยงลูกให้ดีเหมือนกันไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะมีปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูกไหมทนายแก้วก็ต้องไปว่ากันแต่ปัจจุบันลูกถือเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่เพียงฝ่ายเดียวเพราะไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสก็เป็นเรื่องที่พ่อเขาต้องใช้สิทธิ์ร้องต่อศาลแต่สิทธิ์เบื้องต้นเป็นของแม่มีอะไรอยากฝากบอกเขาไหมเชอรีนก็หยุดได้แล้วค่ะพอเถอะให้มันจบแค่นี้สงสารลูกร้องไห้